เมื่อพ่อจำต้องไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองเด็กน้อยผู้ใส่ซื่อจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อได้กลับบ้านหนึ่งในนั้นคือการใช้พลังจิตที่ทำเอาคนทั้งเมืองตะลึงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Little Boy มหัศจรรย์พลังฝันบรรลือโลกก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณเมืองโอแฮสหรัฐอเมริกามีเด็กน้อยตัวเล็กคนหนึ่งนามว่าเปปเปอร์น้องเป็นเด็กที่เติบโตช้ากว่าวัยทำให้รู้สึกว่าเป็นปมด้อยแต่ก็ยังดีที่น้องมีเจมส์คุณพ่อที่รักลูกมากๆคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเปปเปอร์อยู่เสมอซึ่งเจมส์ก็เป็นทั้งพ่อเพื่อนและคู่หูให้กับลูกเรียกได้ว่าถ้าเห็นเปปเปอร์อยู่ที่ไหนเจมส์ก็จะอยู่ด้วยเสมอด้วยเหตุนี้เปปเปอร์จึงสนิทกับพ่อมากและมันก็มากซะจนคิดไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรมาพรากพวกเขาจากกันไปได้แต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลอนดอนพี่ชายของเปปเปอร์ไม่สามารถเป็นทหารเพื่อเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ได้เนื่องจากเขาเป็นโรคเท้าแบนซึ่งลอนดอนก็เสียใจมากๆที่ไม่ได้ไปรบกับญี่ปุ่นเพื่อประเทศชาติแต่ที่ลอนดอนเสียใจมากกว่านั้นก็คือการที่เขาเป็นสาเหตุที่ต้องทำให้เปปเปอร์ไม่ได้อยู่กับพ่อเนื่องจากเจมส์ต้องเข้าร่วมสงครามแทนลูกชายซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเปปเปอร์รู้เรื่องนี้น้องก็ร้องไห้เสียใจตามประสาเด็กน้องไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องไปด้วยไม่ไปได้ไหมเมื่อมาถึงวันที่เจมส์ต้องออกเดินทางแม่ของเปปเปอร์ก็เศร้าเสียใจมากที่ต้องห่างจากสามีแต่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือการเห็นลูกวิ่งตามไปกอดพ่อทั้งน้ำตาหลังจากที่พ่อเข้าร่วมสงครามเปปเปอร์ก็ต้องใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีพ่ออยู่เคียงข้างแต่เปปเปอร์ก็ยังคงทำทุกอย่างเหมือนตอนที่มีพ่ออยู่ด้วยอย่างเช่นการซื้อตั๋วดูการแสดงก็ซื้อ2ใบซึ่งเป็นการแสดงของเบนอีเกิลนักมายากลที่เปปเปอร์และเจมส์ชื่นชอบมากๆนอกจากนี้เปปเปอร์ก็ยังรวบรวมเงินที่มีไปซื้อรองเท้าบูทคู่ที่พ่ออยากได้มานานแต่ในระหว่างที่จะกลับบ้านเปปเปอร์ก็ดันไปเจอแก๊งเด็กๆในเมืองซึ่งเด็กพวกนั้นก็ชอบแกล้งเปปเปอร์เป็นประจำเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอแถมยังไม่ค่อยสู้คนหลังจากที่ถูกแกล้งจนเนื้อตัวมอมแมมเปปเปอร์ก็กอดรองเท้าบูทเดินกลับบ้านอย่างน่าสงสารแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้รู้ว่าเจ้าของรองเท้าบูทคู่นี้อาจจะไม่ได้กลับมาใส่มันแล้วโดยก่อนหน้านี้มีนายทหารมาแจ้งข่าวว่าหน่วยของเจมส์ถูกซุ่มโจมตีขณะออกลาดตระเวนที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ในสนามรบก็ไม่พบศพของเจมส์ซึ่งก็คาดว่าเขาน่าจะถูกจับไปเป็นเชลยสงครามและโอกาสที่จะรอดกลับมาก็มีน้อยมากๆหลังจากวันนั้นเปปเปอร์ก็ไม่ร่าเริงไม่ยอมกินข้าวเอาแต่นั่งเศร้าตลอดทั้งวันทำเอาแม่และพี่ชายเป็นห่วงมากๆลอนดอนเลยพาน้องไปดูการแสดงของเบนอีเกิลแต่ลอนดอนก็ดูได้ไม่นานเขาก็ออกไปรอข้างนอกเพราะเบื่อแต่หลังจากนั้นไม่นานเบนอีเกิลก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็มองหาคนที่มีความพิเศษซึ่งคนที่ได้รับเลือกก็คือเปปเปอร์โดยเบนอีเกิลได้บอกให้เปปเปอร์ใช้พลังจิตขยับขวดในตอนแรกเด็กคนอื่นๆก็พากันหัวเราะล้อเลียนและคิดว่าเปปเปอร์ไม่มีทางทำได้แน่นอนแต่เบนอีเกิลก็บอกให้เปปเปอร์ตั้งใจและเชื่อมั่นด้วยความใส่ซื่อของเปปเปอร์มันก็ทำให้น้องเชื่อและทำตามที่เบนอีเกิลบอกอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นขวดแก้วก็เคลื่อนที่สร้างเสียงปรบมือและเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนว่าที่ขวดเคลื่อนที่ได้มันเป็นเพราะมายากลแต่เปปเปอร์กลับเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองมีพลังจิตและหลังจากวันนั้นเปปเปอร์ก็ร่าเริงมากขึ้นวันหนึ่งแม่ได้พาเปปเปอร์ไปฟังเทศที่โบสถ์ในตอนแรกเปปเปอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งบาทหลวงพูดว่าถ้าเรามีศรัทธาเทียบเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเราก็จะสามารถเคลื่อนภูเขาได้และถ้าเราเคลื่อนภูเขาได้เราก็สามารถยุติสงครามนี้และได้คนที่เรารักกลับมาทางด้านเปปเปอร์ผู้ใส่ซื่อก็เชื่อในสิ่งที่บาทหลวงพูดอย่างสนิทใจซึ่งน้องก็ต้องการยุติสงครามนี้เพื่อให้พ่อได้กลับมาน้องเลยเข้าไปขโมยเมล็ดมัสตาร์ดในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่แล้วทันใดนั้นเองเปปเปอร์ก็เดินไปชนชายแก่คนหนึ่งเมื่อเปปเปอร์เห็นว่าชายคนนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นน้องก็รีบวิ่งไปเรียกพี่ชายมาทันทีซึ่งในตอนนั้นญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตของพวกเขาโดยก่อนหน้านี้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในสหรัฐก็ถูกจับไปกักตัวแต่หลังจากที่กักตัวมานานหลายปีรัฐบาลสหรัฐก็ได้ตัดสินใจปล่อยชาวญี่ปุ่นให้ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตัดฉากไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อลอนดอนมาถึงเขาก็เข้าไปคุกคามชายชาวญี่ปุ่นคนนั้นทันทีโดยเขามีชื่อว่าฮาชิโมโตะซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรแถมยังดูสุขุมเยือกเย็นแม้อยู่ท่ามกลางถิ่นศัตรูทางด้านเจ้าของร้านก็ไม่ยอมคิดเงินให้ทันใดนั้นบาทหลวงก็ได้เข้ามาช่วยฮาชิโมโตะเอาไว้ซึ่งลอนดอนและเจ้าของร้านก็ต้องยอมไปก่อนเพราะเกรงใจบาทหลวงแต่ด้วยความโกรธแค้นที่อาจต้องเสียพ่อไปมันก็ทำให้ลอนดอนพาน้องไปที่บ้านของฮาชิโมโตะหวังที่จะถล่มให้เละ
แต่บ้านของฮาชิโมโตะก็เสียหายแค่กระจกแตกที่เกิดจากฝีมือของเปเปอร์เพราะลอนดอนดันสะดุดล้มจากการเป็นโรคเท้าแบนจนพลาดโอกาสที่จะได้เผาบ้านแถมเขายังถูกจับขังคุกอีกต่างหากส่วนเปเปอร์ก็ถูกแม่ลงโทษโดยการพามาให้บาทหลวงและแม่ชีอบรมสั่งสอนแต่เปเปอร์ก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปถามเรื่องพลังจากเมล็ดมัสตาร์ดบาทหลวงเลยอธิบายว่ามันเป็นแค่การเปรียบเทียบเท่านั้นแต่เปเปอร์ก็ไม่เข้าใจน้องยังเชื่อว่ามันทำได้จริงๆเคลื่อนภูเขาได้จริงเหมือนอย่างที่เบนอีเกิลทำได้พอบาทหลวงรู้ว่าเปเปอร์คิดแบบนั้นเขาก็พูดตรงๆกับน้องเลยว่าเบนอีเกิลก็แค่มายากลหลอกเด็กแต่เปเปอร์ก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่บาทหลวงพูดน้องเลยเถียงกับบาทหลวงไปมาบาทหลวงอีกคนเลยเอาขวดขึ้นมาตั้งจากนั้นก็บอกให้เปเปอร์ลองเคลื่อนดูอีกทีแต่หลังจากที่เปเปอร์พยายามอยู่นานขวดก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเปเปอร์เลยหยุดทำแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมคงโง่เองที่เชื่อเรื่องแบบนั้นแต่บาทหลวงก็ยังคงบอกให้เปเปอร์ลองดูอีกทีซึ่งน้องก็ทำหน้างงๆแล้วก็ลองทำดูแต่ในรอบนี้น้องก็เบ่งพลังเต็มที่ทันใดนั้นขวดก็เคลื่อนที่ไปด้วยฝีมือของบาทหลวงซึ่งเขาก็บอกเปเปอร์ว่านี่ไงมันเคลื่อนที่แล้วแต่เปเปอร์ก็เถียงไปว่าเปล่าคุณพ่อเคลื่อนที่มันต่างหากบาทหลวงก็บอกว่าใช่พ่อขยับมันเธอทำให้พ่อซาบซึ้งจนพ่อขยับมันตามที่เธอต้องการและนั่นแหละคือพลังแห่งศรัทธาโดยการที่จะขยับภูเขาได้ก็ต้องมาจากแรงศรัทธาที่มากพอซึ่งบาทหลวงก็ได้สอนวิธีที่จะทำให้มีแรงศรัทธามากขึ้นโดยการทำตามลิสต์โบราณแต่บาทหลวงก็ได้เพิ่มลิสต์ไปอีกหนึ่งข้อซึ่งก็คือการผูกมิตรกับฮาชิโมโตะจากนั้นเด็กน้อยผู้ใส่ซื่อก็เริ่มทำตามลิสต์ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าถ้าทำครบทุกข้อพ่อจะกลับมาเปปเปอร์เริ่มจากการผูกมิตรกับฮาชิโมโตะโดยการไปขอโทษที่ทำกระจกแตกแต่ฮาชิโมโตะก็งงๆและยังไม่เชื่อว่าเปปเปอร์มาดีเขาจึงปิดประตูใส่น้องอย่างไม่ใยดีเดิมทีเปปเปอร์ก็ไม่ค่อยอยากไปผูกมิตรด้วยอยู่แล้วพอเจอแบบนี้น้องก็เลยไปบ่นให้บาทหลวงฟังแต่บาทหลวงก็แนะนำให้ลองเอาของขวัญไปให้ซึ่งฮาชิโมโตะก็ได้ทิ้งของขวัญของเปปเปอร์ลงถังขยะส่วนเปปเปอร์ก็กลับไปฟ้องบาทหลวงอีกตามเคยแต่บาทหลวงก็ยังคงบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยลองไปสั่งสรรค์กับเขาดูสิตัดฉากไปที่ฮาชิโมโตะในตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของบาทหลวงซึ่งเขาก็ขอร้องให้หยุดทำแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะในตอนนี้เปปเปอร์ได้มาชวนฮาชิโมโตะไปสังสรรค์ทางด้านฮาชิโมโตะก็เลยจงใจพาน้องเข้าไปในเมืองให้คนอื่นๆเห็นเพื่อบีบให้เปปเปอร์เลิกมายุ่งกับเขาแต่ในระหว่างนั้นเองฮาชิโมโตะก็ได้รู้ว่าเปปเปอร์มาทำแบบนี้ก็เพื่อพ่อซึ่งเขาก็แอบเป็นห่วงว่าเปปเปอร์จะต้องผิดหวังและเสียใจวันหนึ่งบาทหลวงต้องเดินทางไปทำธุระหลายวันบาทหลวงเลยบอกให้เปปเปอร์พยายามผูกมิตรกับฮาชิโมโตะต่อและในระหว่างนี้ก็ทำตามลิสต์อื่นที่พอทำได้ไปก่อนซึ่งลิสต์ที่เปปเปอร์พอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือการเยี่ยมนักโทษและนักโทษก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือลอนดอนนั่นเองแต่เมื่อลอนดอนได้รู้ว่าน้องชายไปผูกมิตรกับฮาชิโมโตะเขาก็โกรธมากๆอีกทั้งยังบอกน้องว่าท่านนายเป็นเพื่อนกับมันเท่ากับว่านายทรยศพ่อหลังจากนั้นเปปเปอร์ก็พยายามทำตามลิสต์ข้ออื่นๆด้วยตัวเองแต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะต้องคอยวิ่งหนีกลุ่มเด็กในเมืองที่ชอบรังแกเขาจนในวันหนึ่งฮาชิโมโตะได้เข้ามาช่วยเปปเปอร์หนีหลังจากนั้นน้องจึงไปขอให้ฮาชิโมโตะช่วยทำตามลิสต์ข้ออื่นๆซึ่งฮาชิโมโตะก็ยอมช่วยโดยเริ่มจากการพาเปปเปอร์ไปเยี่ยมทหารผ่านศึกที่โรงพยาบาลเพื่อทำตามลิสต์เยี่ยมผู้ป่วยไข้จากนั้นก็ทำตามลิสต์ที่ว่าให้ที่พักพิงผู้เร่ร่อนซึ่งพ่อของเปปเปอร์ก็มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่นอนอยู่ในอู่ซ่อมรถฮาชิโมโตะเลยแนะนำเปปเปอร์ให้พาเขาเข้ามานอนในบ้านจากนั้นเปปเปอร์ก็ไปถักชุดใหม่พรมให้ลูกในท้องของเพื่อนแม่เพื่อเคลียร์ลิสต์ให้เสื้อผ้ากับชีเปลือยวันหนึ่งลอนดอนได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านเนื่องจากมีคนมาประกันตัวให้ซึ่งเขาคนนั้นก็เป็นหมอที่แอบชอบแม่ของเปปเปอร์และเขาก็ใช้จังหวะนี้เข้ามาทำคะแนนและหาโอกาสไปทานข้าวที่บ้านของเธอแต่ลูกชายของหมอก็ดันเป็นหัวโจกเด็กที่ชอบแกล้งเปปเปอร์ซึ่งเขาก็ได้แอบขึ้นไปห้องของเปปเปอร์เพื่อขโมยลิสต์ไปเปปเปอร์เลยไปขอให้ฮาชิโมโตะช่วยเอาลิสต์คืนมาโดยน้องให้เหตุผลว่าตัวเล็กสู้ไม่ได้เมื่อฮาชิโมโตะได้ยินแบบนั้นเขาเลยเล่านิทานเรื่องนึงให้เปปเปอร์ฟังเป็นเรื่องราวของคนรับใช้ซามูไรซึ่งเขาก็ตัวเล็กเช่นเดียวกันกับเปปเปอร์แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการเอาชนะความกลัวมันก็ทำให้เขาสามารถเอาชนะนักรบมองโกลร่างใหญ่และกอบกู้ญี่ปุ่นไว้ได้หลังจากที่เปปเปอร์ได้ฟังนิทานของฮาชิโมโตะน้องก็มีความกล้าหาญขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งน้องก็ลุยเดี่ยวไปทวงเอาลิสต์คืนแถมยังซัดหน้าหัวโจกไปด้วยท
ทำให้หลังจากนั้นเด็กๆในเมืองยอมรับและชื่นชมในความกล้าหาญของเปปเปอร์ซึ่งมันก็เปิดทางให้เปปเปอร์สามารถทำลิสต์ต่อไปได้ซึ่งก็คือการชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านแต่แทนที่เปปเปอร์จะชวนเพื่อนเด็กๆในเมืองน้องกลับไปชวนฮาชิโมโตะซึ่งมันก็ทำให้แม่ตกใจอยู่ไม่น้อยแต่หลังจากที่เธอได้พูดคุยกับฮาชิโมโตะเธอก็รับรู้ได้ว่าเขาเป็นคนดีน่ารักแต่ทันใดนั้นเองลอนดอนก็กลับบ้านมาซึ่งเขาก็ไม่พอใจมากๆที่ศัตรูมากินข้าวในบ้านของเขาลอนดอนเลยไปเอาปืนมาไล่ฮาชิโมโตะออกไปนอกจากลอนดอนที่ไม่ชอบชาวญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ยังมีชาวเมืองอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปในสงครามโดยเฉพาะลุงคนหนึ่งที่เขาเสียลูกชายไปพอเขาเห็นฮาชิโมโตะในเมืองเขาก็ตรงเข้าไปหาเรื่องทันทีทางด้านฮาชิโมโตะที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงบอกให้เปปเปอร์กลับบ้านไปก่อนแต่น้องก็ไม่ไปหลังจากนั้นไม่นานลอนดอนก็ตามเข้ามาสมทบแล้วก็ไปดุน้องที่ลงเชื่อทำตามลิสไลสาระแต่เปปเปอร์ก็เถียงไปว่าฉันทำได้แน่พ่อต้องกลับมาด้วยพลังที่สามารถเคลื่อนภูเขาได้ลอนดอนเลยพาน้องไปยืนต่อหน้าภูเขาแล้วก็ท้าไปว่าเอาสิเคลื่อนมันให้ทุกคนเห็นทางด้านฮาชิโมโตะก็บอกว่าไม่ต้องทำมันก็ได้นะลอนดอนแค่ต้องการให้เธอขายหน้าแต่ด้วยความเชื่อมั่นของเปปเปอร์เขาก็เริ่มแบ่งพลังและจ้องไปที่ภูเขาอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นเองแผ่นดินทั้งเมืองก็สั่นสะเทือนทำให้ทุกคนคิดว่าภูเขาเคลื่อนจริงๆซึ่งมันก็สร้างเสียงฮือฮาให้คนในเมืองเป็นอย่างมากถึงแม้คนบางส่วนจะคิดว่ามันก็แค่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติเท่านั้นแต่หลายๆคนก็เชื่อว่ามันเป็นพลังจิตของเปปเปอร์พวกเขาเลยแห่กันไปที่โบสถ์พอบาทหลวงกลับมาชาวบ้านก็รีบพากันไปบอกให้รู้ซึ่งบาทหลวงก็งงเป็นอย่างมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนเปปเปอร์ผู้ใส่ซื่อก็เชื่อว่าตัวเองสามารถเคลื่อนภูเขาได้จริงๆน้องเลยจะใช้พลังจิตนี้ในการยุติสงครามโดยการไปถามฮาชิโมโตะว่าประเทศญี่ปุ่นอยู่ทางไหนฮาชิโมโตะก็บอกไปว่าทางทิศที่ตะวันตกดินจากนั้นเปปเปอร์ก็มาแบ่งพลังตอนเย็นทุกๆวันในตอนแรกชาวเมืองก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาคิดว่าเดี๋ยวเด็กมันก็หยุดทำไปเองแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะเปปเปอร์ยังคงมาแบ่งพลังอย่างจริงจังวันแล้ววันเล่าจนชาวเมืองเริ่มทึ่งในความมุ่งมั่นของทำให้พวกเขาแห่มาดูและให้กำลังใจเจ้าหนูน้อยเบ่งพลังกันจำนวนมากจนกระทั่งในวันหนึ่งในระหว่างที่เปปเปอร์ขี่จักรยานจะไปเบ่งพลังตามปกติแต่ในวันนี้เมื่อคนในเมืองเห็นเปปเปอร์พวกเขาก็พูดว่าเจ้าหนูน้อยเธอทำสำเร็จเก่งจริงๆซึ่งเปปเปอร์ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนป้าคนนึงเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านให้ฟังว่าสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงแล้วหลังจากที่ฮิโรชิมาถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูซึ่งระเบิดลูกนั้นก็มีชื่อรหัสว่า Little Boy หรือก็คือเจ้าหนูน้อยตามชื่อที่ชาวเมืองเรียกเปปเปอร์นั่นเองแต่สุดท้ายเปปเปอร์ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะต่อให้สงครามจะยุติลงแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่ญี่ปุ่นจะปล่อยให้เฉลยสงครามรอดชีวิตไปได้ตัดฉากไปที่บ้านของฮาชิโมโตะลุงที่สูญเสียลูกให้กับสงครามและลอนดอนได้บุกมาถล่มบ้านจนเละเมื่อฮาชิโมโตะเข้ามาเห็นเขาก็ใจเย็นพอที่จะไม่โต้ตอบอะไรปล่อยให้ลุงพูดใจเหยียดหยามไปเรื่อยๆจนกระทั่งฮาชิโมโตะพูดขึ้นมาว่าทำแบบนี้ไปมันก็ไม่ได้ทำให้ลูกนายฟื้นขึ้นมาหรอกนะเมื่อลุงได้ยินแบบนั้นก็กระทืบฮาชิโมโตะไม่ยั้งจนทำให้อาการป่วยของเขากำเริบเมื่อเห็นท่าไม่ดีลุงก็ได้หนีไปแต่ลอนดอนกลับพาฮาชิโมโตะไปส่งโรงพยาบาลและมันก็ทำให้เขาต้องนอนคุกอีกครั้งทางด้านฮาชิโมโตะก็อาการหนักมากซึ่งในตอนนี้ลิสต์ของเปปเปอร์ก็เหลืออยู่1ข้อคือการกลบฝังคนตายหลังจากนั้นไม่นานเปปเปอร์ก็เคลียร์ลิสต์ข้อสุดท้ายได้และคนตายที่เขาได้ฝังก็คือพ่อของเปปเปอร์เองซึ่งก่อนหน้านี้มีทหารมาแจ้งว่าหลังจากที่กองทัพสหรัฐบุกโจมตีค่ายทหารญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์พวกเขาก็ได้พบกับศพของเจมส์ที่ค่ายแห่งนั้นการจากไปของเจมส์สร้างความเสียใจให้กับทุกคนมากๆโดยเฉพาะเปปเปอร์ที่ก่อนหน้านี้ได้สู้ทนทำตามลิสต์อย่างเชื่อมั่นเพื่อให้พ่อกลับมาซึ่งน้องก็ไม่คิดเลยว่าการตายของพ่อจะเป็นการเคลียร์ลิสต์ข้อสุดท้ายในงานพิธีศพของเจมส์มีคนมาร่วมงานจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือฮาชิโมโตะซึ่งเขาก็ไม่ได้เอาความลอนดอนเพื่อให้เขาได้ออกมาร่วมงานศพนี้ด้วยส่วนเปปเปอร์ก็แน่นอนว่าน้องเสียใจมากๆซึ่งน้องก็ได้แต่ยืนมองรูปของพ่อแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจการจากไปของพ่อทำให้เปปเปอร์บ่นตัดพ้อว่าตัวเองโง่ที่หลงเชื่อทำตามลิสต์แต่ฮาชิโมโตะก็บอกว่าเธอไม่ได้โง่การที่จะเชื่อและทำตามลิสต์ได้นั้นต้องใช้ความกล้ามากๆแต่แล้ววันหนึ่งลอนดอนก็วิ่งมาหาน้องด้วยความดีใจแล้วก็บอกเปปเปอร์ว่าสำเร็จแล้วเจ้าตัวน้อยแกทำสำเร็จ
หลังจากนั้นสามแม่ลูกก็เดินทางไปหาใครคนหนึ่งที่โรงพยาบาลและคนคนนั้นก็คือเจมส์ซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้ตายโดยในตอนนั้นเขาถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีทหารคนหนึ่งเอารองเท้าของเขาไปใส่ซึ่งในนั้นก็มีป้ายชื่อของเจมส์อยู่ด้วยทำให้ในตอนแรกทางการเข้าใจผิดแต่ถึงอย่างนั้นเจมส์ก็บอบช้ำจากสงครามมากจนทำให้เขาความจำเสื่อมแต่พอเปปเปอร์เอารองเท้าบูทไปให้พ่อแล้วก็พูดว่านี่ผมเองคู่หูเจมส์ก็จำลูกขึ้นมาได้ทันทีความเชื่อมั่นความหวังสิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกที่จะช่วยทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีจุดมุ่งหมายอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ดีในการที่จะทำอะไรบางอย่างถึงแม้ในบางทีเราอาจจะต้องผิดหวังและเสียใจเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการแต่ถ้าเราเข้าใจและกล้าพอที่จะยอมรับความผิดหวังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแถมมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตจากความผิดหวังนั้นด้วยถ้าใครไม่กล้าที่จะหวังอะไรไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะกลัวผิดหวังแอดก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าถ้าเจมส์ตายในสงครามจริงๆทุกคนยังคิดว่าบาทหลวงทำถูกแล้วหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ